รัชกาลที่5ทรงชี้ประเด็นฝรั่งชีวิตสบายยามบ่ายเอาแต่เที่ยวแต่ทำไมบ้านเมืองเจริญภาพพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประทับบนรถม้าพระที่นั่งที่กรุงเบอร์ลินรัชกาลที่5ทรงชี้ประเด็นฝรั่งชีวิตสบายยามบ่ายเอาแต่เที่ยวแต่ทำไมบ้านเมืองเจริญในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ของพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นพระองค์ได้ทรงประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนสัตว์สิ่งของก็ต่างแปลกตาไปจากที่ทรงประสบในเมืองไทยทั้งนี้พระองค์ก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องไกลบ้านเพื่อรักษาเรื่องราวเหล่านี้ไว้จากพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านคุณสรรสนีวีระสินชัยได้หยิบยกประเด็นที่รัชกาลที่5ได้ทรงเปรียบเทียบวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในเมืองฝรั่งกับเมืองไทยรวบรวมมาไว้อยู่ในตอนหนึ่งของหนังสือเรื่องส่วนพระองค์ในไกลบ้านซึ่งมีใจความดังนี้ในการเสด็จประพาสยุโรปรัชกาลที่5ได้ทรงสังเกตระหว่างชาวไทยและชาวต่างประเทศอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องของพฤติกรรมการดื่มเหล้าพระองค์ได้มีพระราชดำริว่าชาวฝรั่งนั้นมีจุดประสงค์ในการดื่มเหล้าเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นเนื่องจากอากาศที่เมืองนอกนั้นหนาวการดื่มเหล้าถือเป็นความจำเป็นต่างกับคนไทยที่กินเหล้าเพื่อความเก๋กินเพื่อให้เมาก็เท่านั้นดังที่ทรงบรรยายไว้ว่าไม่เหมือนของเราอากาศร้อนข้างฝ่ายเราไอ้น้ำก็กินอยู่ไอ้เหล้านั้นเป็นของเพิ่มเติมวิเศษออกไปนอกจากจำเป็นกินสำหรับให้เมาสำหรับให้เก๋ความตั้งใจที่จะกินมันผิดคนละฐานะไม่ร่วมกันเลยนอกจากเรื่องของพฤติกรรมการดื่มเหล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้บรรยายไว้ถึงความแตกต่างของทั้งสองชาติคือเรื่องกลัวแดดว่าคนไทยนั้นแม้จะอยู่ในเมืองร้อนเจอแดดอยู่บ่อยครั้งกว่าชาวยุโรปแท้ๆแต่กลับกลัวแดดมากกว่าเจอแดดทีไรเป็นต้องหลบเข้าร่มอยู่ทุกครั้งไปอีกทั้งถ้าเด็กคนไหนออกไปยืนตากแดดก็คงจะต้องโดนผู้ใหญ่เอ็ดเอาได้แต่เรื่องของความกลัวแดดของคนไทยนี้พระองค์ก็ทรงมีความเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองร้อนพอแดดมาก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ต่างจากยุโรปเมืองหนาวการอยู่ตากแดดจึงเป็นการสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแต่ถึงกระนั้นก็ยังพบว่าเวลาคนไทยเวลามาเจอแดดเมืองนอกเมืองหนาวทีไรก็ยังไม่ไหวหลบเข้าร่มไปอีกเรื่องนี้ท่านก็ทรงให้เหตุผลไว้ว่าเห็นจะเป็นด้วยเข็ดหลาบมันหลบเข้าไปเองโดยไม่ได้นึกว่าจะหนีแดดประเด็นความแตกต่างที่ได้ทรงบรรยายไว้อีกเรื่องคือเรื่องของการบริหารประเทศว่าในประเทศอังกฤษนั้นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินได้มาจากคณะบริหารบ้านเมืองซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้มาทำงานออกความเห็นเรื่องการบริหารร่วมกันเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงนำประเด็นมาเสนอให้พระเจ้าแผ่นดินรับทราบเป็นรูปแบบการทำงานที่ส่งผลให้บ้านเมืองมีความเจริญขึ้นอยู่เรื่อยๆต่างจากไทยที่ความเห็นทุกอย่างมาจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองผู้น้อยมีหน้าที่ฟังแล้วทำตามเท่านั้นไม่ขยันขันแข็งเท่าฝรั่งในขณะเดียวกันก็ทรงพบว่าชีวิตของชาวฝรั่งช่างมีแต่ความสนุกสบายกันเสียจริงๆไม่เบื่อเลยไม่เห็นมีใครทำอะไรในตอนบ่ายเที่ยวเล่นเท่านั้นเรื่องนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าเป็นเพราะฝรั่งนั้นเวลาเล่นก็คือเล่นแต่เวลาทำงานก็ทำจริงเป็นวิสัยที่ไม่ใช่ของคนไทยเอาเสียเลย